เกิดอะไรขึ้นนะเจออะไรคะหนูไม่รู้ฮะหนูหนูอ๋อไอ้ลูกไปเกาะตัวเลยล่ะตัวจะยาวอ่ะได้ยินได้เสียงแม่ร้องเกิดอะไรขึ้นนี่ๆๆๆๆไหนคะพาลุงอ่อนไปแล้วไหนไหนไหนว้ายหนูน้อยลูกเขาติดท้องอยู่เลยมันไม่ทิ้งแบบนี้เอ้าแล้วแล้วลูกเขาทำไมเกาะอย่างนั้นคะไม่รู้แล้วมันเกาะได้ยังไงอ่ะกินนมหนูคิดว่าเจองูนะคะเป็นหนูน้อยนี่นี่ยังอยู่นี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 ่ยังอยู่นี่ค่ะแต่ว่าคือหนูสงสัยตรงที่ว่าทำไมเขาอุ้มลูกแบบเนี่ยทำไมเขาอุ้มลูกแบบนี้ใช่ค่ะทำไมลูกเขากอดตัวได้แบบนี้เนี่ยมาย่องมาแย่งเนี่ยอยู่อยู่ตรงนี้ค่ะอยู่ตรงนี้ทำไมลูกเขาห้อยสอยตามไปได้อย่างนี้นะเกิดมาหนูเพิ่งเคยเห็นเนี่ยลูกแบบแล้วลูกเขาแบบกัดเกาะแจเลยไม่หลุดเลยค่ะไปทางไหนแล้วล่ะยังให้ซ่อนเห็นดิทำไมอ่ะย้านซ่อนกลัวโอ้ลูกผู้ชายหรือเปล่าเนี่ยมันจะกระดือยเนาะไปทางไหนล่ะมันอยู่ในรังเนี่ยค่ะมีรังของน้องนั่น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 ไปไหนก็นี่นี่นี่อยู่ทางนี้แหละต้องหาส้วมเหรอคะนั่นน่ะเขาเกาะอยู่แบบเนี้ยใช่ค่ะเขาเกาะแบบนี่นี่อยู่นี่อยู่นี่ค่ะอยู่นี่พาลูกวิ่งได้ไหมมันเป็นหนูแบบไหนทำไมเป็นอย่างนี้นี่อยู่ตรงนี้ค่ะใช่ค่ะแล้วอีกอย่างนึงคืออ๋ออันนี้มันหนูแปลกๆมันหัวแหลมๆแม่นางคือจิ้งยังมันเป็นหนูที่ไม่เคยเห็นมันหัวแหลมๆไอ้ของหูนี่ดูมันคือดูน้ำมันนะนี่ตื่นแล้วมันเล่นนี่อะไรกินเรารู้แล้วค่ะเรามีแผนค่ะเรามีแผนค่ะแม่แลนไปใจมั้งไงเราจะลองดูพิสูจน์ดูว่าซ่อนจะกลัวหรือเปล่านะคะเกิดมาหนูเพิ่งเคยเห็นหนูแบบนี้นั่นคือหนูอะไรหนูง่วงหนูง่วงเหรอคะโอ้เดี๋ยวค่อยปล่อยน้องหรอคะเราจะไปปล่อยน้องที่ไหนลงนาป่ะอ๋อเพื่อนถามว่ามาเอาทำไมใช่ไหมมาเอาอะไรใช่ไหมมาเอาสารครับมาขึ้นสารครับอันนี้มันกะละมังอะไรเนี่ยป้าเนี่ยค่ะบรรยากาศนะคะกะละมังอะไรอ่ะไม่เห็นมันกลัวจะแกล้งซะหน่อยมันยิ้มเฉยเลยป้ามันยิ้มแฉ่งเลยจะแกล้งซะหน่อย
ไม่รู้ผู้ใดอ่ะซันไม่รู้จักบ่ไม่เคยเห็นบ่เพิ่นคือไผอ๋อญาติลุงสีบ่ครับซันเอาน้องไปปล่อยไหนนี่ปล่อยไม่ได้แล้วปล่อยก็ตายแล้วอ้าวแล้วทำยังไงอ่ะเอาไปเลี้ยงบ่ถ้าจะเลี้ยงเอาอะไรให้น้องกินมันไม่ใช่หนูแฮมสเตอร์เนี่ยมันหัวน้องมันแปลกๆมันยาวๆไม่เคยเห็นหมอผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันหนูนี่นะมันก็หนูอะหยังนั่นทำรังอยู่หลังห้องน้ำแม่กีดการ์ดใหญ่เลยย้ายมันโดดย้ายมันสีนะสีบนมือนะบ่มือเราจะด้านอุ้ยขนาดนั้นเลยบ่เป็นโรคสีหนูก็เพราะอันนี้เลยน้ำสกปรกเวลาหนูเยอะๆช่วงหน้าข้าวพี่แล้วจะเอาน้องไปไว้ไหนนี่ก็ปล่อยเป็นธรรมชาติเลยปล่อยลงนาบ่อะแล้วลูกน้อยเขาล่ะก็ลูกน้อยก็พี่ก็ไม่รู้สิมันก็ตายอะดิเขามีรังอยู่เด้หรือว่าเอาไปไว้ที่เดิมทำรังให้เขาก็ไปไว้ที่เดิมทำเสร็จแล้วก็ไปไว้ที่เดิมเนาะแล้วก็ทำรังให้น้องมันนะมันเจ๊กดีตอนแรกอ่ะมันกัดมันห้อยสอยห้อยตาแม่มันเลยอ่ะแม่หนูกลัวลูกหนูเราทำรังให้ทำรังให้น้องอยู่ร่มก่อนนะมันแดดเดี๋ยวค่อยทำรังนะเดี๋ยวอยู่ในรังเขาเรียกหนูอะไรคะหนูนาบ่บ่แมนหนูยวงหนูยวงนะคะหนูยวงกำลังจะเก็บด้านหลังนะคะให้เรียบร้อยฝั่งนี้ก็สวยงามด้วยมือพี่เหี่ยวนะคะฝั่งนี้ไว้ใจพี่เหี่ยวได้นะคะส่วนหนูส่วนกำลังขัดบ้านไว้ใจสั้น นี่ค่ะรากมันไม่ค่อยตายยาเราต้องทำยังไงคะขุดออกยาคาอย่างเงี้ยต้องขุดเลยใช่ไหมคะวันก็แตกละโอ้รากออกด้วยอ๋อต้องดึงรากมันถ้าเราไม่คนโดนน้ำแตกเร็วด้วยโอ้แทงหน่อขึ้นมาแหลมๆสองสามวันครับขึ้นขนาดถางเมื่อวานยังแตกขึ้นมาละโอ้โหอันนี้เพิ่งเมื่อวานเองนะคะนี่ยอดน้อยๆขึ้นมาอีกแล้วเมื่อวานเองอ่ะเนี่ยยอดขึ้นมาแล้วเนี่ยโอ้โหมันเร็วมากๆเลยมันเร็วจริงเหมือนกันเหรอครับรากมันกับเนี่ยต้นค่ะตอนแรกที่หนูปลูกอ่ะหนูว่าหนูเว้นระยะห่างเยอะแล้วนะแต่พอมันโตขึ้นมันติดกันเลย2เมตรบ่ครับ2เมตรต่อหลุมต้นมันจะสมบูรณ์กว่าอันนี้พอมันโตไปแล้วมันก็ติดกันค่ะเนี่ยระยะนี้พอดีเลยต้นนี้พอดีเลยโอเคอันนี้ก็ต้นกลางออกค่ะจะพอดีก็เลยติดกันเลยเนาะ
อันนี้มันคือต้นอะไรคะหนูไม่ได้ปลูกด้วยนี่ต้นติ้วครับนี่ฮะต้นติ้วมันกินได้อยู่ป่ะต้นผักเตียวฮะผักติ้วป่ะต้นผักเตียวกินมาได้นอกติ้วขาวกินได้กินได้ไหมคะติ้วบนอันนี้หนูไม่ได้ปลูกนะไม่เอ๊ะมันหรือว่ามีใครมาปลูกต้นมันเหมือนอยู่ทางนี้ฝั่งโน้นมีต้นนึงมันกินได้เหรอคะกินไม่ได้หรอครับกินไม่ได้งั้นเราเอาออกไหมได้ป่ะยายได้กินยอดมันป่ะมันจะปาดป่ะกระเตวเหรอมาจักโอ้โหมันออกขาวๆไปหมดอ่ะโอเคงั้นเอาไว้ก่อนเนาะเบิ่งถ้าเบิ่งมันปรุงเนาะดูยอดมันเนี่ยอันนี้อันนั้นผักอันนี้กินได้ค่ะมันจะพันเดียวกันแหละคนละสายพันพันแบบเดียวอ๋อพันขาวพันในคิ้วกินอันนั้นไงลูกเนี่ยต้นมันเนี่ยไหนคะนั่นแหละมันขึ้นมาเองนะค่ะมันมีหลายสายพันธุ์นะคะอันนี้เราต้องหาอะไรมาถมดีเดี๋ยวผมจะเอาหญ้าลดลงครับอ๋อไอ้ที่ขยะตรงนั้นไงครับหญ้ามาลงอ๋อโอเคค่ะเผื่อใครเดินมาตกหลุมอันตรายโอเคค่ะบรรยากาศด้านรอบบ้านเดี๋ยวตรงนี้ก็ให้พี่เหี่ยวจัดการนะคะเดี๋ยวไว้วันหน้าก่อนเพราะวันนี้น่าจะใช้เวลาอีกเยอะนะคะเอาดินเอาหญ้าขึ้นมาค่ะเอาไว้ให้พี่โนว่ายน้ำเล่นค่ะตอนนี้สวนก็สวยงามนะคะขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องซาลีน่าโนนานะคะเดี๋ยวค่อยๆเก็บไปค่ะขอบคุณทุกคำติชมนะขอบคุณมากๆนะคะเราก็จะพัฒนาให้ดีขึ้นค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามชมโฆษณาเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกราบขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ